เพชรประปราหน้าเป๊ะนะคะก็เป็นหนึ่งในเด็กของผู้จัดการโบนะคะผู้จัดการในกับดาราคนหนึ่งเนาะก็อยากจะมาพูดในมุมของตัวเองนะคะว่าตั้งแต่ร่วมงานกับเขามาเนี่ยนะคะไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินคุณโบรับงานมาเท่าไหร่บอกเพชรในจำนวนที่เพชรควรจะได้ก็จบเท่านั้นส่วนคุณโบจะไปพูดเอาแบบได้ค่าจ้างเท่าไหร่ค่าน้ำลายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผู้จัดการหรือฉันเลยก็เราอยู่กันแบบพี่น้องแล้วก็เงินทองกระเป๋าเราใช้ไปเดียวกันเราไม่เคยว่ามีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะคุณโบกับฉันทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและแฮปปี้แล้วอย่างเวลาพี่โบหางานก็คือส่วนแบ่งคือตกลงกันยังไงแน่นอนอย่างงานเนี้ยพี่เพชรมางานนี้หน่อยพี่เพชรได้บัดเจ็ต10,000นะเสริมอาบานหมื่นหนึ่งโบก็ใช้เราเลยเต็ม10,000นั่นแสดงว่าโบอาจจะบวกเพิ่มแล้วแต่โบจะบวกเพิ่มเท่าไหร่แล้วแต่โบเลยถามว่าเพชรโอเคไหมแฮปปี้ไหมกับบัดเจ็ต10,000เราแฮปปี้ก็คือจบค่ะก็คือสมมติว่าเขาบวกส่วนแบ่งยังไงก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยกรณีของเราเราไม่ได้เป็นแบบผักเปอร์เซ็นต์ไงเรารู้ว่าพี่โบต้องไปบวกของเราอยู่แล้วเพราะฉันก็แล้วแต่ผู้จัดการเราเลยค่ะอยากจะบอกอะไรโบบี้ไหมคะมาเราเป็นอะไรกับโบบี้นะคะก็อยากจะบอกโบว่าทำดีต่อไปเราเอาที่การปิดทองหลังพระมันอาจจะเหนื่อยหน่อยก็เป็นกำลังใจให้แล้วเข้าใจว่าเรื่องราวแบบเรื่องของน้ำพุ่งเรือเสือพุ่งป่าเป็นกำลังใจกับน้องโบบี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปให้ได้ค่ะเห็นบอกว่าล่าสุดเตรียมประกวดมิสฟาบราใช่ไหมตอนนี้รอประกาศผมอยู่นะคะว่าจะเข้ารอบ16คนสุดท้ายของภาคเหนือเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะเขาเอา16คนสุดท้าย16คนสุดท้ายภาคเหนือนะคะต้องเลือกไปที่เชียงใหม่เพราะเรามี7บัตรตะวันแดงที่นั่นไงก็เลยไปลงในภาคเหนือใช่เราเป็นคนอีสานไม่แล้วทีนี้มันแบ่งเป็นภาคแม้ว่าใครมาจากจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ซีเรียสแต่เขาว่าคุณจะเป็นตัวแทนภาคไหนแล้วคุณจะเป็นตัวแทนของภาคไหนอะไรรอบนี้กลับมาเนี่ยเตรียมการอย่างไรเพราะจริงเราก็เหมือนเคยมีประสบการณ์กับการประกวดนางงามแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบที่แล้วมิสโปรเฟกต์เขาเน้นเรื่องความสวยแต่ว่าเวทีมิสฟาบูลัสเขาเน้นความเป็นตัวเองมันก็เลยคิดว่าเวทีนี้มันน่าจะเหมาะกับเราก็เลยเลือกที่จะแบบฟาบูลัสอย่างเราชอบคุณไบอันตันมากๆเพราะว่าเขามีความเป็นตัวตนแบบชัดเจนแล้วก็เลยอยากเป็นมาเวทีนี้มากๆแต่เขาบอกว่าเวทีก็คือเหมือนว่าต้องใส่ส้นสูงมีลูกเสาอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วก็พร้อมไหมพร้อมว่ารอบที่แล้วเราก็ไปเรียนมาส่วนการลูกเสาแล้วก็อาจจะต้องไปเรียนเพิ่มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเราสามารถทำได้จะหาอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆไหมเพราะนอกจากอันในแต่ละเวทีบริบทมันต่างกันพอเราเห็นว่าเวทีนี้ความเป็นตัวเองมันค่อนข้างสูงมันก็เลยง่ายสำหรับเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อะไรหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นก็คือเรื่องของสปีดเวลาเราสปีดเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าศึกษาหาความรู้ข้อมูลรอบตัวออกมาพูดคือเวทีมีสปีดใช่ไหมมีสปีดแน่นอนเราจะแสดงทัศนคติและคำพูดของเราอย่างเต็มที่คิดว่าเราจะได้ใช้มันอย่างเต็มที่จากการที่เราแบบว่าเก็บสะสมประสบการณ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากทุกคนเชียร์เพชรหน่อยแล้วสามารถเข้าไปเชียร์ได้ที่ไหนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะก็กดติดตามเลยที่มีฟาบูลัสภาคเหนือนะคะแล้วก็ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลเดือนหน้าแล้ววันที่5นี้ว่าเราจะได้เป็น16คนสุดท้ายหรือเปล่า16คนก็คือขึ้นเวทีไปโชว์ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเลยพอเรา16เราจะได้เข้าไปออดิชั่นเลยว่าเราจะคัดแล้วก็จะมาคัดเหลือ3คนสุดท้ายคาดหวังอย่างไรกับเวทีนี้ก็เอาพูดตรงถ้าไม่หวังมงก็คงไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบไปที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จะรอรับมงจากเมย่าใช่เมย่าสั่นๆจะมาบอกมงให้แม่นะคะฝากช่องโบกัสทีวีพูด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ